ลิปนี้นะคะเป็นคลิปหน้ารถของพลเมืองดีนะคะที่เขาจับภาพบริเวณสะพานคลองอ้อมนะคะถนนบางนาตราดนะคะเขาเจอคนคนหนึ่งคล้ายๆเหมือนกับนั่งเอาค้อนเนี่ยทุบปูนทุบปูนเลยนะคะบริเวณรอยต่อสะพานเพื่อที่จะขโมยเอาเหล็กเส้นกลางถนนอย่างนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะโอ้โหนั่งทุบอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สโลว์ให้ดูนะคะนี่ความอุตสาหะพยายามเป็นเลิศแล้วเมื่อไหร่จะได้เหล็กเส้นเป็นเลิศนี่จะลงทุนทุบสะพานเพื่อเอาเหล็กเส้นเนี่ยนะเอาไปขายมั้งนะคะเนี่ยค่ะแถวๆหลักกิโลเมตรที่46บางนาตราดนะคะเขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจบางปะกงเพื่อเข้าไปตรวจสอบและประสานแขวนทางด้วยนะคะแขวนกวนทางนะคะปรากฏว่าพยายามจะไล่จับเขาด้วยนะเนี่ยค่ะพยายามจะไล่จับเขาอยู่กลางถนนเขาก็ปั่นจักรยานจะหลบหนีเนี่ยค่ะภาพที่เห็นเนี่ยนะคะครับมีการพบเหล็กปล้องอ้อยที่เป็นเหล็กเชื่อมคานสะพาน1ชิ้นอยู่ในตะกร้ารถจักรยานยนต์ด้วยไอ้จักรยานด้วยนะคะก็เลยนำตัวไปสอบสวนที่โรงพักครับทราบชื่อนายสุชาติสินแก้วเป็นคนเก็บของเก่าขายถามว่าก่อนหน้านั้นขโมยอะไรมาบ้างตะแกรงฝาท่อระบายน้ำที่เป็นเหล็กแกก็เอาดูนี่ค่ะลงทุนทุกเหล็กแบบนี้ค่ะโอ้มันเป็นเหล็กเส้นใหญ่หนูนะกว่าจะตัดออกมาได้นะคุณรัชนีเนี่ยค่ะป้ายเสาต่างๆอะไรหยิบได้แกหยิบหมดของทางหลวงนี่แหละแต่ทุกครั้งหนีทันจับไม่ได้สักทีแต่ครั้งนี้จนมุมค่ะโอ้แต่เหล็กปูนเสียหายนะคะแต่เหล็กแหมยังงัดไม่ขึ้นครับแต่ถือว่ากล้ามากนะครับดูภาพก็แล้วกันนะกลางวันแสกแสกแล้วก็กลางถนนนะครับนั่งขุดนั่งตอกอยู่เงี้ยสงสัยคนก็เอ๊ะคนขับรถไปอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะครับคงจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางหลวงมั้งหรืออะไรนะครับเจ้าหน้าที่แต่เพราะว่าใครจะกล้าแบบนี้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายเป็นหัวขโมยโอ้ไม่น่าเชื่อครับนี่เห็นไหมโอ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับถ้าไม่เจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกว่าผมเป็นประธานบริษัทนะครับปลอมตัวมาปลอมตัวมาซ่อมถนนครับ